ดีครับวันนี้นะครับอยู่กับเบนซ์สปิตเตอร์นะครับใช่ครับใหญ่มากนะครับจะมารีวิวให้ดูนะครับด้านหน้าก่อนนะครับนี่เป็นโลโก้เบนซ์นะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเล็กๆอยู่ข้างบนด้วยนะครับไฟหน้านะครับเป็นมัลติรีเฟลเตอร์นะครับไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านข้างนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นของ Vigo นะครับ 3,000 เกียร์ออโต้นะครับแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องเสียงเครื่องประมาณนี้นะครับวิธีปิดฝากระโปรงนะครับก็คือเอาตรงนี้นะครับเอามือดันเข้าไปครับแล้วก็ปล่อยลงเลยนะครับแบบนี้นะครับมาดูที่ด้านในกันต่อนะครับฝั่งนี้นะครับดูประตูคนขับก่อนนะครับฝั่งนี้ก็คือกระจกไฟฟ้านะครับนี่นะแล้วก็ปรับกระจกได้นะครับปรับกระจกข้างนะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับนี่กระจกประมาณใหญ่ประตูหนักด้วยนะครับนี่เป็นมาตรวัดนะครับอันนี้เป็นรอบนะครับนี่นะครับไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะกดลงไปนะครับพวงมาลัยเบนซ์นะครับแอร์นะครับแอร์ทำมาแล้วนะครับเย็นนะครับวิธีเปิดแอร์นะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับแอร์เย็นมากนี่นะครับข้างในเหมาะกับไปทำแคมเปอร์แวนนะครับใหญ่มากนะครับกว้างมากนะครับสูงกว่าแบบคอมพิวเตอร์อีกนะครับแล้วก็ยาวมากนะครับอาจจะขับยากนิดนึงมาดูที่ด้านหลังต่อนะครับประตูนะครับเปิดแบบนี้นะครับแบบตู้กับข้าวนะครับเปิดได้สองฝั่งแล้วก็กว้างนะครับสามารถขึ้นไปได้โดยที่หัวผมไม่ติดเอ้ยไม่ติดจริงๆนะหรือว่าติดพอดีแหละไม่ติดนะครับเฮ้ยโชคนุ่มเหมือนกันนะเนี่ยประตูจะแยกฝั่งกันนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับประมาณนี้เอาละครับคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถนะครับสอบถามได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับสนใจเรื่องไหนนะครับเอาสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ